สวัสดีครับท่านที่ติดตามข่าวคราวรถไฟความเร็วสูงจีนลาวก็อาจจะเห็นภาพภายในอุโมงค์ที่มีรูปธงชาติจีนและธงชาติลาวอยู่ติดกันบางท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นอุโมงค์ที่ใดทำสีอย่างนี้ตลอดทั้งอุโมงค์หรือไม่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าอุโมงค์ที่เห็นนี้ก็เป็นอุโมงค์มิตรภาพจีนลาวต้นอุโมงค์อยู่ที่ชายแดนจีนเมืองโมหานหรือบ่อหานในภาษาลาวกับเมืองบ่อเต็นชายแดนสปป.ลาวตรงที่มีรูปธงชาติคือช่วงรอยต่อของทั้งสองประเทศจากที่ตรงนี้ไปสู่ปากอุโมงค์ในดินแดนจีนก็มีระยะทาง 7.17 กิโลเมตรและไปสู่ปากอุโมงค์ชายแดนลาวระยะทาง 2.42 กิโลเมตรรวมความยาวของอุโมงค์ 9.59 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ข้ามพรมแดนของทางรถไฟจีนลาวชื่ออุโมงค์ก็คืออุโมงค์มิตรภาพจีนลาวถือว่าเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดผมก็ได้นำภาพแสดงเส้นทางอุโมงค์มาให้ดูด้วยการเจาะอุโมงค์ก็จะโค้งไปตามเส้นที่กำหนดไว้ไม่ใช่ว่าจะเจาะตรงแต่อย่างเดียวนะครับทางรถไฟจีนลาวเฉพาะในดินแดนประเทศลาวก็มีความยาวทั้งสิ้น422กิโลเมตรประกอบด้วยอุโมงค์75แห่งและมีความยาวรวม198กิโลเมตรและมีสะพานรถไฟที่มีความยาวรวม62กิโลเมตรด้วยโดยเริ่มก่อสร้างจากเมืองบ่อเต็นทางภาคเหนือของลาวที่มีพรมแดนติดกับชายแดนจีนไปยังกรุงเวียงจันทน์ขบวนรถไฟที่วิ่งบนเส้นทางนี้ก็จะแล่นในอัตราความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช่วงวังเวียงไปถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะแล่นด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเชื่อมต่อนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคม2564รถไฟขบวนล้านช้างเป็นรถขนส่งผู้โดยสารขบวนแรกของบริษัทจะวิ่งข้ามชายแดนจากฝั่งบ่อหาน12ปันนามณฑลยูนนานของจีนมายังสถานีบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาในฝั่งลาวการเชื่อมต่อกันนี้ก็เกิดที่กลางอุโมงค์ตรงกับชายแดนจีนลาวจะมีหัวรถจักรมาเชื่อมขบวนรถไฟล้านช้างตรงรอยต่อพอดีวิศวกรก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวนรถด้วยรถไฟขบวนนี้ก็จะวิ่งตามเส้นทางรถไฟที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อทดสอบระบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่สองข้างทางได้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกหรือเผยแพร่ในสังคมออนไลน์รถไฟขบวนนี้ก็จะจอดพักค้างที่สถานีหลวงพระบางเป็นเวลา1คืนจากนั้นก็จะออกจากสถานีหลวงพระบางเดินทางต่อลงมาถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อส่งมอบในตอนเย็นของวันศุกร์ที่15ตุลาคมขบวนรถไฟลาวจีนก็มีกำหนดทำพิธีเปิดในวันที่2ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นวันชาติครบรอบ46ปีของการสถาปนาสปป.ลาวพบกับเรื่องใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ